อ้าวโอเคครับผมเดินมาก็ถึงหน้างานก็ใส่เลยครับโอ้ยเป็นตะเละแท้นาะบัดนี้เนาะดินกะทิคักๆเด้อบัดนี้สลบหลายๆเด้อวัดเด้อได้บ่นอนบ่ได้ดินเปียกแห้งยันพังอยู่อ่ะยันพังอยู่หันว่าพังก็แล้วไปได้ยินได้เคยเกิดได้เนาะฮะได้เคยเกิดได้เนาะเคยพังอยู่แล้วแต่ว่าเป็นกะทิว่างล้างไปตัดใหม่มาไปตัดใหม่2เมตร50เข้ามานั่นแต่ละเมตรอยู่หั่นเอาเป็นลูกแรกครับของมารอบนี้ครับที่ใส่ปีกครับแต่ว่าเป็นงานชาวบ้านนะครับงานแรกที่เราใส่ปีกมาทำครับปกติเราก็จะใส่ปีกนะครับตอนช่วงทำงานหลวงครับผมเออลองเอามือจิ้มบวงไหหน้าด้วยวัดกิมอยู่ทางให้หน้าหมดล่องด้วยได้อยู่ได้อยู่โอ้ยดินไหจริงเจ้าของนาอยากได้3เมตรนะครับแต่ว่าดูขนาดว่าแค่2เมตร50ยังจะไม่ได้แล้วครับยังเละแล้วครับเลยดีดได้นะฝั่งนี้ไม่เน้นครับคันคูได้2เมตร50ฮะว่าเอาพุดลงอีกหน่อยเพราะว่าเอาระดับพุดลงอีกชมผลงานครับผมหลังจากการติดตั้งปีกครับ
เรียบร้อยลงไปครับสำหรับปีกนะครับนี่ไงลูกนี้ราคา 15,000 นะครับผมความกว้างก็เลยกว้างกว่าลูกที่เราเคยทำผ่านมาครับแต่ว่าดีครับที่ดินมันขุดง่ายครับผมดินขุดง่ายมากงานเร็วขึ้นครับใส่ปีกแล้ววันนี้คงก่อนค่ำคงไม่เสร็จครับว่ามันตอนนี้ก็เกือบจะ4โมงแล้วครับ3โมง3โมงแล้วครับ3โมงครึ่งแล้ว3โมงนะครับบ่าย3โมงแล้วงานหลวงก็เริ่มออกมาแล้วล่ะครับแต่ว่าโชเฟอร์ของเราขาติดงานทำงานชาวบ้านอยู่ครับผลงานลูกแรกครับผมของฤดูกาลลงขุดงานชาวบ้านครับผมที่ใช้ปีกนะครับลูกนี้มันกว้าง15เมตรนะครับกว้าง15เมตรเท่ากับสระซอฟต์คอครับสูสีกับสระซอฟต์คอ